บ้านเรามีอะไรดีสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราปักหมุดที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาสถานที่แรกที่เราจะไปกันนั่นก็คือวัดจงกอประวัติจารึกวัดจงกอเป็นจารึกที่พบใหม่ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานศิลปากรที่12นครราชสีมานายสุรศักดิ์ศรีสำอางเป็นผู้ส่งข้อมูลมาให้กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกเมื่อวันที่24สิงหาคม2548ระบุว่าเป็นจารึกพบที่วัดจงกอซึ่งเดิมเป็นวัดร้างตั้งอยู่ในเขตบ้านน้อยหมู่7ตำบลบ้านเก่าอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาตามคำบอกเล่าของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงวัดเล่าเหมือนกันว่าเป็นจารึกของเก่าพบในบริเวณวัดมานานแล้วเป็นของอยู่กับวัดไม่น้อยกว่า2ช่วงอายุคนค่ะและสถานที่ต่อไปที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คืออนุสาวรีย์พ่อขุนทดปรากฏชื่อขุนทดในพระราชพงศาวดารทำหน้าที่เก็บสวยขึ้นกับด่านสันเทียจอหอพุทธศักราช2311รวมกับพระยาวรวงศาธิราชต้านทัพพระเจ้าตากสินได้สิ้นชีพในครั้งนั้นจนเป็นที่มาตำนานพ่อขุนทดตอนนี้เราได้อยู่กันที่บ้านกุดม่วงมาตามหาองค์ใหญ่ภูมิปัญญาชาวบ้านองค์ใหญ่กุดม่วงและพวกเราก็ได้สัมภาษณ์คุณยายผู้เป็นเจ้าของที่ทำองค์พวกเราก็ได้รายละเอียดการทำองค์คร่าวๆประมาณนี้ค่ะเทฐานพื้นก่อนตั้งแม่แบบขึ้นลงดินบนผิวชั้นแรกลงปูชั้นต่อๆมาจนหนาแข็งแรงรอแห้งเอาแม่แบบออกปั้นขอบองค์ต่อจนรอขอบแห้งลงสีบนพื้นองค์